ว่างั้นทีนี้มาต่อเรื่องของลูกสาวดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีค่ะตอนนี้กำลังดังมากเลยนะสวยด้วยนะสวยกลมเข้มเลยแล้วคือถ้าบอกโปรไฟล์นะต้องบอกว่าเก่งเลยอ่ะไล่เลียงกันไม่หมดนี่นี่เห็นบ้านหน้าตาเขาดีเลยนะคือเวลาลงพื้นที่ปุ๊บเนี่ยนะคะคนจะถามกันเยอะมากแล้วพอบอกว่าเป็นลูกของคุณไตรรงค์นะคนเนี่ยแบบกรี๊ดการ์ดกันหน้าดูสำหรับโปรไฟล์เนี่ยนะคะของลูกสาวดร.ไตรรงค์นะคะน้องเนเน่เนี่ยคนนี้เขาจบปริญญาโทก็เอาตั้งแต่ไฮสคูลก่อนไฮสคูลเนี่ยไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ปริญญาตรีเนี่ยนะคะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกค่ะเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ไปจบปริญญาโทนะคะด้านการศึกษาที่อังกฤษคือไปกันแบบคนละซีกโลกเลยอ่ะจากออสเตรเลียไปต่ออเมริกาจากอเมริกาไปต่ออังกฤษเนี่ยเรียกว่าประวัติของเธอไม่ธรรมดาแล้วเธอก็กลับมาทำงานนะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยพักใหญ่จนกระทั่งตัดสินใจลงมาเล่นการเมืองค่ะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอฮอตแล้วก็ดังมากมีเรามีคลิปไหมไม่มีมันความจริงเนี่ยมีคลิปด้วยนะเนี่ยนี่นะนี่ไงนี่ไงราสวรรณคีรีนะคะเข้าง่ายพึ่งพาได้นะคะตอนนี้กำลังจะไปลงพื้นที่ที่ซอยจรัญ55นะคะนั่ง MRT มาสะดวกมากเลยค่ะยังไงขอกำลังใจด้วยนะคะเชียร์ด้วยนะคือน่ารักก่อนยิ้มหวานเนาะยิ้มนี่เหมือนอาจารย์ไตรรงค์เลยปีเขาหน้าคุณพ่อเหมือนกันนะใช่จรัญ55นะแต่คงไม่แบบอะไรเอ็กซ์ตรีมเหมือนคุณพ่อนะดูท่าทางแล้วอ่ะเขาต้องใช้เวลาเก็บประสบการณ์ไปแต่ว่าก็เป็นสายเลือดใหม่ทางการเมืองใช่แล้วซึ่งตอนนี้แหมทุกพรรคก็มีหมดนะเลือดใหม่เนี่ยนะเลือดใหม่บ้างยังบัตรบ้างแล้วแต่ตั้งกันก็เยอะแยะการเมืองก็เข้าสู่ช่วงของการเรียกว่าถ่ายเลือดผัดใบนี่รวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งแล้วนะเน่ทีนี้มารวมไทยสร้าง